นุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยอุ๊บวิริยะกอดคอลุงพลเคลียร์ปมผิดใจประติ๊บชวัญกรน้อยหนักตรวจเจอภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบพอแมคคาร์ทนี่กับแก๊งเพื่อนๆ เล่นโยคะก็อตเซเว่นและไคเอ็กโซปล่อยเพลงใหม่ฮิตติดชาร์ตทั่วโลกสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับทั้ง3แพลตฟอร์มของเราไม่ว่าจะเป็นทาง Twins HD ทาง True4U รวมถึงแอปพลิเคชัน True ID ด้วยนะครับใช่แล้วนะคะเราก็มาเริ่มข่าวบันเทิงแรกนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยต้นเรื่องมันไม่ใช่ข่าวบันเทิงอะไรนะคะเป็นเรื่องราวของคดีความแล้วก็มีชีวิตจริงนะคะคือญาติของเด็กผู้เสียชีวิตอย่างลุงพลแล้วก็ป้าแตนแต่หลังจากที่ข่าวนี้ถูกนำเสนอมาเรื่อยๆลุงพลและป้าแตนก็มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่เข้าไปอยากจะทำให้ทั้งลุงพลและป้าแตนเนี่ยมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือคุณอุ๊บวิริยะนั่นเองแต่หลังๆมานี้มีข่าวแตกคอกันตอนนี้หันมาคืนดีกันแล้วหรือยังคะกลายเป็นดราม่าเมื่ออุ๊บวิริยะนะคะรับหน้าที่จัดหางานให้กับลุงพลป้าแตนแต่เมื่อไม่นานมานี้อุ๊บวิริยะก็มีการโพสต์ข้อความทำนองเรื่องความจริงใจและประกาศจะไม่ร่วมงานกับทั้งสองคนอีกเนื่องจากมีเรื่องผิดใจกันค่ะล่าสุดทางคุณอุ๊บก็ไปออกรายการหนึ่งพร้อมให้สัมภาษณ์กับเรากับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเผยว่าเกิดจากการเข้าใจผิดและไม่ได้คุยกันหลังจากนี้ก็ได้มีการเคลียร์ใจมีการขอโทษกันยันไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวเป็นแค่ที่ปรึกษานะคะส่วนเรื่องผลประโยชน์ไม่มีเลยตอนนี้ต่อไปก็คงจะต้องใจเย็นมีสติพร้อมทั้งฝากไปถึงแฟนคลับให้ใจเย็นกันด้วยค่ะเรื่องทุกอย่างบางทีบางอย่างมันต้องคุยกันเพราะว่าเราก็วู่วามด้วยความรักงานหลังจากนี้ไปก็อย่างที่บอกว่ามันก็คงจะดีขึ้นเราก็อยากจะให้มันจบแค่นั้นไปคุยกันแล้วมันสบายใจแล้วมันก็มองหน้ากันสนิทนะฮะแต่ก็ระยะเวลามันก็คงจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้นะฮะเป็นที่ปรึกษามากกว่าเพราะว่าคงยังไม่อยากเป็นผู้จัดการนะเป็นที่ปรึกษามันก็โอเคมันก็มีค่ามีความหมายนะครับตรงนี้เพราะเราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรอยู่แล้วนะครับหลังจากให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราเสร็จนะครับพี่อุ๊บก็ได้มีการเคลียร์ใจกันกับลุงพลป้าแตนทั้ง3คนยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรติดค้างต่อกันแล้วพร้อมกับสวมกอดกันหลังจากนี้ก็พร้อมเดินหน้ารับงานต่อครับยิ้มยิ้มดีๆกันไว้แล้วก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองนะค่ะมาถึงเรื่องราวสุขภาพของนักแสดงคนนี้กันบ้างนะครับคุณกระติบนะครับล่าสุดบอกกับทีมข่าวของเราเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนอยหนักมากเพราะว่าไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็พบภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบเสี่ยงต่อการมีลูกได้ยากครับทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงนางเอกสาวกระติบชวัญกรไม่ได้เลยนะครับเมื่อเจ้าตัวนั้นได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาพบว่าเป็นภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบซึ่งเกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็มดลูกเนี่ยดึงรังหนึ่งข้างด้วยแต่โชคดีที่ได้หวานใจหนุ่มนอกวงการอย่างปั่นคอยดูอยู่เคียงข้างแล้วก็ดูแลทั้งสุขภาพจิตกายและจิตใจครับล่าสุดนะคะทีมข่าวได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของกระติบค่ะก็มีการเผยว่ากระติบเนี่ยบอกว่าประจำเดือนมาไม่ปกติจึงไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นหมอแล้วก็ไปตรวจอย่างละเอียดจึงพบว่ามีถุงน้ำที่รังไข่หลายใบตรวจเจอแล้วก็รู้สึกกังวลนะคะเพราะมีการวางแผนอนาคตเอาไว้ว่าจะแต่งงานมีลูกด้วยทีมข่าวก็ขอส่งกำลังใจให้เจ้าตัวนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงรักษาอาการป่วยให้หายไวๆด้วยค่ะกำลังใจดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีหนุ่มคนรู้ใจคอยดูแลอยู่แต่ว่ายังไงเนี่ยก็ขออวยพรให้อาการนั้นดีขึ้นแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่เรื่องของคุณแม่ของกระแตอาสยามกันนะคะมีการเปิดค่ายเพลงด้วย
ถึงขั้นทุบกระปุกเปิดค่ายเพลงนะคะสำหรับคุณแม่น้ำหวานปราณอมซึ่งเป็นแม่ของนักร้องลูกทุ่งกระแตและกระต่ายอาสยามรวมถึงกริชบุญยะเลี้ยงที่ร่วมกันสานฝันเปิดค่ายเพลงประเดิมศิลปินเบอร์แรกเป็นน้องชายคนสุดท้องจนประสบความสำเร็จค่ะล่าสุดนะคะศิลปินเบอร์2ของค่ายก็คือมาม่าหวานหรือแม่น้ำหวานนั่นเองที่มาพร้อมกับเพลงเรียกป้าเรียกหมาดีกว่าเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอเชิญรุ่นใหญ่เนี่ยมาร่วมสนุกกันนะคะส่วนที่ลุกขึ้นมาเป็นนักร้องหลังจากปั้นลูกๆจนดังแล้วเนี่ยก็ขอสักครั้งหนึ่งที่จะมาจับไมค์ร้องเพลงนอกจากได้ดูแลตัวเองจนหุ่นออกมาแซ่บอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะธรรมดาครับธรรมดาธรรมดาเลยโอเคมาดีใจนะคะที่ได้ถ่ายทำเพลงเรียกป้าเรียกหมาดีกว่านะคะก็เพราะว่ามีแรงบันดาลใจอยากทำเพลงนี้มากๆไม่อยากให้ใครมาเรียกเราป้านะเพราะว่าเรายังสวยอยู่เรียกป้าเรียกหมาดีกว่าไม่ต้องมาเรียกเป็นตัวแทนสาวใหญ่ค่ะใช่ค่ะต่อไปไม่ต้องเรียกป้านะเรียกมาม่าหวานนะคะแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจลูกด้วยลูกๆทุกคนก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่เพราะคุณแม่ใฝ่ฝันมาว่าอยากเป็นนักร้องซุปเปอร์สตาร์สักคนไหนๆปั้นลูกมาแล้วคุณแม่ขอสักครั้งนึงจะออกประมาณวันที่11ธันวาก็จะปล่อย MV แล้วค่ะส่วนทีเซอร์ก็จะปล่อยเรื่อยๆอยากให้มาเต้นเพลงเรียกป้าเรียกหมาดีกว่าในท่าน่ารักน่ารักนะคะก็อยากนะคะอยากให้มียอดวิวขึ้นเยอะๆอยากฝากแฟนเพลงด้วยเพราะอย่างน้อยก็ให้กำลังใจมัมม่าหวานด้วยนะคะเผ็ดมากนึกว่าเป็นพี่น้องกันใช่เลยโอ้โหต้องติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับค่ะเอามาถึงท่านเซอร์พอลแมคคาร์ทนี่กันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยจะมาเผยเคล็ดลับความเยาว์วัยนะครับนั่นก็คือการเล่นโยคะครับเซอร์พอลแมคคาร์ทนี่สมาชิก4เต่าทองแห่งวง The Beatles ที่ยังคงแข็งแรงในวัย78ปีและในวันที่18ธันวาคมนี้ก็มีกำหนดปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดที่18ล่าสุดเจ้าตัวเปิดปากถึงหนึ่งในเคล็ดลับการดูแลรักษาสุขภาพว่ามาจากการเล่นโยคะเป็นประจำแบบสม่ำเสมอส่วนเพื่อนร่วมแก๊งโยคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่ว่าเป็นดารารุ่นใหญ่อย่างอเล็กบอลวินที่มีสีภรรยาคนปัจจุบันอย่างฮิลาเลียโทมัสเป็นครูสอนโยคะนั่นเองครับเซอร์พอลแมคคาร์ทนี่บอกว่าแก๊งโยคะของพวกเขาเนี่ยมีชื่อแก๊งด้วยนะครับกับแก๊งที่มีชื่อว่า The Yoka Boys โดยนอกจากอเล็กบอลวินแล้วในกลุ่มก็ยังมีรอนไมเคิลส์ผู้ก่อตั้งรายการตลกชื่อดังอย่าง Saturday Night Live ร่วมอยู่ด้วยโดยนอกจากเรื่องของโยคะแล้วท่านเซอร์พอลก็บอกว่าอเล็กบอลวินเนี่ยยังมีอิทธิพลให้เขาเนี่ยซึมซับนิสัยไม่ชอบถ่ายรูปในที่สาธารณะมาด้วยครับประเด็นหลังนี้นะคะเซอร์พอลแมคคาร์ทนี่อธิบายว่านั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะปฏิเสธไม่ให้เหล่าแฟนๆผลงานมาเข้าใกล้เวลาเจอกันในที่สาธารณะเพราะเขาก็ยินดีจะให้ทุกคนมาร่วมพูดคุยสนทนาอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองแต่จะขออนุญาตไม่เก็บภาพร่วมกันเท่านั้นเพราะความรู้สึกตอนถ่ายรูปร่วมกันทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นลิงบนเกาะที่นักท่องเที่ยวจะต้องพากันมาชักภาพถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะโดยเซอร์พอลแมคคาร์ทนี่เผยถึงวิธีปฏิเสธว่าพอเขาเห็นอเล็กบอลวินเซโนเรื่องนี้กับแฟนผลงานคนหนึ่งต่อหน้าหลังจากนั้นเขาก็จำประโยคที่ฝ่ายหนึ่งพูดปฏิเสธในตอนนั้นมาใช้ตามโดยตลอดค่ะก็ดีนะครับคือมีการรวมตัวกันนอกจากว่าออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าแบบว่ามีการแบบพูดคุยทำให้อารมณ์ดีขึ้นอีกด้วยเนาะส่วนเรื่องรูปถ่ายเนี่ยคือจำได้ว่าเอมม่าวัตสันเองก็บอกว่าขออนุญาตว่าไม่ให้ถ่ายเพราะว่าพอถ่ายปุ๊บเนี่ยนิสัยของพวกเราเนาะเขาจะลงโซเชียลแล้วก็แท็กสถานที่แล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่อยากให้คนรู้ว่าเธออยู่ตรงที่นั้นที่นี้ก็เลยไม่ขอให้ถ่ายนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยเนาะใช่แล้วค่ะมาติดตามเรื่องราวของเอเลนเพจนะคะก็มีการเปลี่ยนเป็นเอเลียนเพจเอ๊ะยังไงชื่อนั้นสำคัญไฉนไปติดตามค่ะถัดจากเปิดใจเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศว่าตัวเองเป็นเพศที่3เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในปี2014นะคะหรือว่ากว่า6ปีที่แล้วล่าสุดทางเอเลนเพจค่ะนักแสดงวัย33ปีซึ่งเคยผ่านการเข้าชิงรางวัลออสการ์จากหนังเรื่องจูโน่ในปี2007รวมทั้งยังมีผลงานหนังดังมากมายทั้ง Whip It Inception รวมถึง X-Men ในปี2006และ2014ก็ได้เปิดตัวในฐานะนักแสดงชายข้ามเพศพร้อมเปลี่ยนชื่อจากเอเลนกลายเป็นเอเลียตเพจเรียบร้อยในวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดในหน้าประวัติข้อมูลทางออนไลน์ของเธอนะคะก็ใช้สรรพนามแทนตัวเองจากเพศหญิงเปลี่ยนเป็นเพศชายค่ะ
เรื่องนี้เอลิสเพจก็ยืนยันถึงความตั้งใจแล้วก็การตัดสินใจของตัวเองโดยในโพสต์เปิดตัวครั้งนี้เธอก็บอกว่าผมรักที่ตัวเองเป็นคนข้ามเพศรวมทั้งรักสถานะเพศที่3ของตนเองด้วยหลังจากการเปิดตัวเหล่าเพื่อนนักแสดงและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ซัพพอร์ตให้กำลังใจครับซึ่งเอริสเพจเผยในโพสต์ครั้งสำคัญครั้งนี้ด้วยว่าด้วยแรงสนับสนุนจากทุกคนโดยเฉพาะจากสังคมชาวเพศที่3เป็นที่มาให้ตัดสินใจเปิดตัวในฐานะคนข้ามเพศและเปลี่ยนชื่อนำหน้าของตัวเองเป็นชื่อผู้ชายพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่ายิ่งรักและยอมรับตัวเองมากเท่าไหร่ตัวเขาก็จะยิ่งรู้สึกเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญก่อนปิดท้ายโพสต์นี้ด้วยว่าด้วยความรักทั้งหมดของผมเอเรียสนี่ก็คือความสุขที่ไม่ต้องอะไรมากมายทำตามที่ใจปรารถนาก็พอครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของคุณนนทนนท์นะครับปลื้มมากๆยอดวิวเพลงใหม่เนี่ยพุ่งไปถึง2ล้านแล้วครับกลับมากันในเบรกนี้นะครับมาดูเรื่องราวของคุณนนทนนท์นะครับล่าสุดนะครับออกมาบอกว่าเป็นปลื้มมากๆเพราะว่าซิงเกิลใหม่เนี่ยยอดวิวทะลุไปถึง2ล้านวิวพร้อมกับอัปเดตอาการป่วยตอนนี้ด้วยครับถอดเฟือกพร้อมลุยงานนะครับสำหรับนักร้องเสียงดีสายเอนเตอร์เทนนนทนนท์หลังจากเกิดอุบัติเหตุตกสกูตเตอร์นะครับจนทำให้ได้รับบาดเจ็บจนต้องใส่เฟือกขาและแขนล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าอาการโดยรวมดีขึ้นแล้วเรียกว่าฟื้นตัวเป็นเวทีเลยดีกว่าเพราะว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ทำงานต่อเลยส่วนซิงเกิลเพลงคำถามจากคนเก่ากระแสตอบรับดีตอนนี้เนี่ยยอดวิวทะลุ2ล้านวิวแล้วรู้สึกดีใจที่แฟนๆชอบด้านคอนเสิร์ตเดี่ยวตอนนี้คงต้องรอดูสถานการณ์ก่อนครับครับผมยอดล้านทะลุ2ล้าน2ล้านแล้วครับ2ล้านก็ดีนะครับดีนะเราก็ประทับใจครับเพราะว่าตัวเพลงเนี่ยวันแรกที่ปล่อยเป็นแล้วติดเทรนด์อันดับ1ด้วยแล้วก็ติดเทรนด์ของ YouTube ด้วยครับอันดับ5ซึ่งอันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันต้องมียอดจริงๆมันถึงจะขึ้นไปได้ก็ดีใจครับกดดันด้วยเอาจริงๆมันก็เพราะเราไม่ปล่อยเพลงมาเกือบ2ปีครับก็ต้องขอบคุณทางพี่แทนลิปตาพี่ข้าวแล้วก็พี่แท็บเฟรชแมนด้วยที่มาร่วมโปรดิวซ์เพลงนี้ด้วยกันอาการเหรอดีขึ้นครับดีขึ้นเราก็แบบว่าโดยรวมก็โอเคครับกลับมาทำงานได้อีเวนต์แรกเนี่ยจะเป็นวันที่13เริ่มเลขดีเลยเริ่มเลขดี13เดี๋ยวนี้ผมถือไปหมดเลย ก็13ครับผมถอดเฟือกมาที่12แล้วก็ขึ้นเวทีเลย13ดังเดินก็ไม่ค่อยได้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันหายไปเยอะครับเราใส่เฟือกคือใช้คำว่าฟื้นตัวบนเวทีได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้หยุดเลยตัวผมคืออุบัติเหตุอ่ะผมก็เราก็ไม่อยากให้ใครมันเกิดอยู่แล้วนะฮะตรงนิ้วโป้งอะครับอันนี้ก็แบบหลายๆคนถามผมผ่าตัดตรงเนี้ยสุดท้ายต้องผ่าตัดเพราะว่ามันไม่ติดตรงนิ้วโป้งเนี่ยฮะแล้วก็ใส่เป็นมินิเพลทเป็นตัวแผ่นเหล็กอะไรเงี้ยเข้าไปซึ่งก็โดยรวมก็ดีครับดีอาจจะเรื่องของโมบิลิตี้หรือพาวเวอร์มันอาจจะไม่เท่ากับปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเครื่องเตือนใจเอาไว้ก็ดียังไงแฟนๆก็สามารถไปให้กำลังใจแล้วก็ไปช่วยกันปั่นยอดวิวกันได้นะครับพูดถึงเรื่องของกำลังใจนะคะ GOT7 หนึ่งในสมาชิกก็เป็นคนไทยเนาะโอ้โหผลงานใหม่ออกมาเรียกได้ว่าเปรี้ยงปร้างนะคะและเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวของใครด้วยค่ะเรียกว่าฮอตสมราคากับที่มีข่าวอัลบั้มขายเกลี้ยงตั้งแต่ช่วงพรีออเดอร์ยังไม่วางจำหน่ายเลยจริงๆนะคะสำหรับผลงานสตูดิโออัลบั้มชุดที่4ของ7หนุ่ม GOT7 ซึ่งใช้ชื่อว่า Breath of Love Last Piece กับเพลงเอกก็คือ Last Piece ค่ะซึ่งเป็นเพลงแดนซ์แนวหนักหน่วงดราม่าโดนใจล่าสุดนะคะหลังจากวางแผงจริงในวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาผลงานใหม่นี้ก็ขึ้นครองชาร์ต iTunes สหรัฐอเมริกาทันทีค่ะทั้งฝั่งซิงเกิลแล้วก็อัลบั้มยอดนิยมด้วยเรียกว่าสร้างความภูมิอกภูมิใจให้กับเหล่าอากาเซ่เพราะว่านี่คืออัลบั้มแรกของ GOT7 ตัวศิลปินก็รับหน้าที่โปรดิวซ์ด้วยตัวเองนะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับมาติดตามผลงานเพลงฮิตจากแดนกิมจิเกาหลีใต้กันนะครับเมื่อผลงานมินิอัลบั้มของไคซึ่งเป็นงานเพลงเดบิวต์นะครับในฐานะอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของไคหรือว่าคิมจงอินเมนแดนซ์แสนเซ็กซี่จากวง EXO
ก็สามารถขึ้นครองชาร์ต iTunes ทั่วโลกได้รวมถึง50ประเทศไม่นับรวมแพลตฟอร์มออนไลน์ในจีนอีกหลากหลายแพลตฟอร์มครับเรียกว่าสมแก้วรอคอยของแฟนๆโดยใครนั้นเนี่ยนับเป็นเมมเบอร์ของวง EXO คนที่5ที่ได้ปล่อยผลงานโซโล่เดี่ยวครับคือนอกจากผลงานชุดแรกจะครองชาร์ต iTunes ถึง50ชาร์ตทั่วโลกแล้วเนี่ยนะคะ50ประเทศทั่วโลกเนี่ยค่ะมิวสิกวิดีโอเพลงเดบิวต์ของคายเนี่ยนะคะก็ยังทุบสถิติยอดวิวมิวสิกวิดีโอเดบิวต์ของศิลปินเดี่ยวมากที่สุดไม่ถึง8ชั่วโมงนะคะก็ทำยอดวิวทะลุไป4ล้านครั้งแล้วนะคะเรียกได้ว่าทำยอดไลค์ทะลุล้านในเวลาเพียงแค่7ชั่วโมง20นาทีเท่านั้นเองค่ะเนี่ยถือว่าเป็นสถิติที่โอ้โหยอมแพ้เลยจริงๆนะค่ะมาดูวงนี้กันบ้างนะครับ BTS นะครับขวัญใจสาวๆหลายๆคนนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวดีนะครับเพราะว่ามิวสิกวิดีโอเพลง Dynamite เนี่ยที่เห็นชุดที่เขาใส่ในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยจะถูกนำมาประมูลต้นปีหน้าครับ7หนุ่มวง BTS นะครับช่วงนี้มีแต่เรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันครับเริ่มจากเรื่องที่พวกเขาเนี่ยจะเปิดประมูลเครื่องแต่งกายชุดสุดท้ายสีพาสเทลนะครับที่พวกเขาเนี่ยสวมออกมาแดนซ์กันในมิวสิกวิดีโอเพลง Dynamite กันนะครับทั้งเสื้อทีเชิ้ตเสื้อตัวนอกกางเกงหมวกและรองเท้าผ้าใบเพื่อนำเงินเข้าการกุศลครับงานนี้สำนักประมูลจูเลียนบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่วง BTS นั้นเปิดประมูลเสื้อผ้าโดยการประมูลจะจัดขึ้นในเบเวอร์ลี่ฮิลส์เดือนมกราคมปีหน้าคาดการณ์กันนะครับว่าจะทำเงินอย่างมหาศาลแน่นอนแฟนๆที่อยากร่วมประมูลคงต้องเตรียมงบประมาณกันให้พร้อมเลยครับและพอพูดถึงเพลง Dynamite นะคะเมื่อ3เดือนก่อนก็เพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์ส่ง BTS เป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกเลยค่ะที่พาเพลงเปิดตัวเป็นแชมป์ของชาร์ต Billboard Hot 100ล่าสุด7หนุ่มวงนี้ก็ทุบสถิติอีกรอบค่ะกับการพาเพลง Life Goes On เพลงจากอัลบั้มใหม่เปิดตัวเป็นแชมป์ในชาร์ตเดียวกันขณะที่เพลง Dynamite เองก็ยังรั้งอันดับ3และนี่ก็คือครั้งแรกนะคะที่เพลงภาษาเกาหลีนั้นเปิดตัวครองแชมป์ชาร์ตบิลบอร์ดเพลงกระแสหลักของสหรัฐอเมริกาได้ถัดจากที่อัลบั้ม B ของ BTS ก็เพิ่งจะเปิดตัวคว้าแชมป์ชาร์ตบิลบอร์ด200 Album Chart ซึ่งเป็นชาร์ตใหญ่ที่สุดค่ะไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งกันไปก่อนหน้านี้ว่า BTS ได้เข้าร่วมโปรเจกต์ The Disney Holiday Sing Along กับเหล่าศิลปินชั้นนำของโลกนะครับนำทับโดยแอนเดรียโบเชลี่ไมเคิลบูเบ้เคทตี้เพอร์รี่รวมถึงพิงค์ซึ่งเพลงที่ BTS เลือกมาส่งความสุขและชวนแฟนๆมาร่วมสุขสันต์ขับร้องไปด้วยกันในเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้ก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Santa Claus is Coming to Town ครับที่ปล่อยออกมาให้ได้ชมกันแล้วด้วยนะฮะเรื่องประมูลเสื้อผ้านี่นะฮะผมเชื่อแล้วครับว่าแฟนคลับนี่น่าจะไม่มีใครยอมใครกันอย่างแน่นอนแต่ก็เพลาๆบ้างนะ เก็บเอาไว้สำหรับบั้นปลายด้วย นะคะมาปิดท้ายนะคะไปดูเรื่องโอ้โหปวดหัวในวงการเพลงนะคะอีเหรินแล้วก็ชีฮยอนจาก Everglow ติดโควิด-19 ค่ะนอกจาก2สมาชิกบอยแบนด์น้องใหม่มาแรงวง Up Tension แล้วค่ะล่าสุดยังมีการยืนยันเพิ่มเติมอีกว่าอีเหรินสมาชิกชาวจีนและชีฮยอนสมาชิกเกาหลีใต้ของเกิร์ลกรุ๊ปวง Everglow ก็มีผลตรวจไวรัสออกมาเป็นบวกทำให้รวมแล้วในเวลาเพียง 2-3 วันวงการ K-POP ได้ยืนยันศิลปินว่าติดเชื้อไปแล้ว4คนนะคะก็ค่อนข้างน่าจะเป็นห่วงว่าเวทีมิวสิกโชว์สุดสัปดาห์นี้ที่เหล่าศิลปินกำลังจะมีผลงานต้องมีการเดินสายโปรโมทอาจจะต้องถูกระงับไปก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมก็ยังมีงานประกาศผลรางวัลทางดนตรีงานใหญ่อย่าง Mnet Asian Music Awards หรือว่า MAMA ในปีนี้นะคะล่าสุดก็ทยอยประกาศรายชื่อศิลปินดาราที่จะมาร่วมงานกันแล้วมากมายขณะที่ยูอินนานักแสดงสาวคนดังที่กำลังมีซีรีส์ The Spies Who Love Me ฉายทางช่อง MBC เมื่อช่วงค่ำวันอังคารเนี่ยเธอไม่ได้ปรากฏตัวร่วมกับการแถลงข่าวของทางออนไลน์ครับเพื่อเปิดตัวผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า New Year's Eve เรื่องนี้นะครับทาง YG Entertainment ต้นสังกัดเนี่ยชี้แจงว่ายูอินนาวัย38ปีที่หลายคนจดจำเธอจากซีรีส์ Goblin และ My Love From The Star ล้มป่วยมีไข้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมงานแถลงข่าวขณะเดียวกันก็ได้เข้าตรวจโควิด-19 แล้วล่าสุดผลออกมาเป็นลบครับอ
อีกหนึ่งนักแสดงคนดังล่าสุดได้ยืนยันผลตรวจโควิด-19 เป็นลบเช่นกันก็คืออันโบกยอนในวัย32ปีนะคะที่กำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Undercover ร่วมกับฮันโซฮีดาราสาวที่โด่งดังจากซีรีส์ The World of the Married Couple ค่ะโดยอันโบกยอนนะคะก็ได้มีการเข้ารับการตรวจหาเชื้อหลังได้ร่วมเส้นทางกับผู้ติดโควิด-19ส่งผลให้เมื่อวันที่1ธันวาคมกองถ่ายซีรีส์ Undercover ประกาศพักกองตามค่ะแล้วก็ให้ทีมงานรวมถึงนักแสดงทุกคนเนี่ยเข้าไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดด้วยรวมทั้งกักตัวอยู่ที่บ้านตามมาตรการนะคะก็ขอให้บ้านเรากาดอย่าตกนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะฟิตๆแล้วก็ห้ามข้ามพรมแดนคือโมโหนะคะยังไงก็ต้องเอาเรื่องให้ได้สำหรับคนที่มาทำให้ภาคเหนือเดือดร้อนครับผมและนี่นะครับก็คือข่าวทั้งหมดที่เรานั้นมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับในช่วงของ Entertainment Day ในวันนี้ครับก่อนจากกันไปฝากคุณผู้ชมกันด้วยกับช่องทางติดตามรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE สามารถสแกน QR Code หน้าจอนี้ได้เลยนะครับรวมถึง Facebook Fanpage และ YouTube ด้วยเช่นเดียวกันครับใช่ค่ะอย่าลืมนะคะติชมมาได้นะคะอีเมลอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็ฝากแอปพลิเคชัน True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษไว้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ